บุรีรัมย์คุณผู้ชมคะตำรวจกู้ภัยพลเมืองดีไล่ล่าชายรายหนึ่งค่ะเกิดอาการคลั่งบอกว่ามีคนจะมาตามฆ่าเขาสุดท้ายเขาไปขโมยรถชาวบ้านขับไปเติมน้ำมันเชิดค่าน้ำมันไม่ยอมจ่ายอีกต่างหากหลบหนีข้ามจังหวัดมา4จังหวัดด้วยกันตำรวจกู้ภัยทั้งศรีสะเกษโคราชสุรินทร์นครราชสีมาต้องไล่สกัดจับกว่าจะจับได้ร้อยกว่ากิโลค่ะกำลังไล่รถหมายเลขทะเบียนปล่อยไม้ลอลิง7001ครับผมปล่อยไม้ลอลิง7001ครับจากตานีครับตอนนี้มุ่งหน้าทางไปนางรองครับถึงแยกตะโกครับถึงแยกตะโกกำลังจะถึงกำลังจะผ่านตู้ยามตะโกครับเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายตังค์ครับผมนะครับตำรวจก็ไล่ครับผมก็ไล่ครับผู้ภัยก็ไล่ตำรวจก็ไล่ครับรอดูครับจับตัวจะเป็นไงครับตำรวจกู้ภัยแล้วก็พลเมืองดีไล่ล่านายทศพรนะคะหลังจากที่ทศพรไปขโมยรถกระบะของชาวบ้านขับหลบหนีไปแล้วน้ำมันหมดจอดรถกระบะทิ้งไว้แล้วขโมยรถสองแถวขับไปเติมน้ำมันค่ะสุดท้ายไม่จ่ายค่าน้ำมันเร่งเครื่องหนีข้ามจังหวัดตำรวจที่สุรินทร์บุรีรัมย์แล้วต้องประสานงานกันไล่ล่าอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งสุดท้ายตามไปจับได้ค่ะในอำเภอหนองบุญบากที่จังหวัดนครราชสีมาลองดูนะคะช่วงที่ตำรวจขับรถตามไปดักจนเขาไปต่อไม่ได้จอดแล้วครับตอนนี้จอดนิ่งสนิทครับยงมาแล้วครับยินยอมแล้วครับยินยอมแล้วครับนี่ครับยอมแล้วครับยอมให้จับแล้วครับพี่ผมขออนุญาตดับเครื่องเลยนะแล้วดับไม่ได้เลยนี่ครับโอ้ผมตามมาแต่นู่นพี่เห็นเองพี่ผมก็เลยไล่มาช่วยกันไม่รู้มันจะนี่มาทำไมมันเป็นล่ะหนีมาเป็นระยะทาง120กิโลเมตรค่ะคือนายทศพรเนี่ยไปขโมยรถกระบะจากท้องที่สภ.ขุขันจังหวัดศรีสะเกษขับหลบหนีข้ามจังหวัดเข้ามาทางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์พอเข้ามาสุรินทร์รถกระบะน้ำมันหมดก็เลยทิ้งกระบะไว้ขโมยรถสองแถวขับหลบหนีต่อเข้าพื้นที่สภ.โชคนา3ทีนี้น้ำมันก็ใกล้จะหมดแวะปั๊มน้ำมันค่ะเติมน้ำมัน500บาทแต่ตอนจ่ายเงินจ่ายให้พนักงานปั๊มเพียงแค่ร้อยเดียวแล้วขับหลบหนีออกมาเลยค่ะขับหลบหนีจากอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์เข้ามาในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ตำรวจ 3-4 พื้นที่เนี่ยก็ประสานข้อมูลกันนะคะเพื่อไล่สกัดจับประสานกู้ภัยอีกแรงนึงด้วยแล้วระหว่างนั้นพลเมืองดีเขาเห็นเหตุการณ์เขาก็ช่วยตามไล่จับสุดท้ายขับหนีไปถึงอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมา รวมระยะทาง120กิโลเมตรสุดท้ายไปต่อไม่ได้นะคะโดนคุมตัวได้ในที่สุดสอบถามกับทศพรชื่อเล่นชื่อกาแฟอายุ25ปีบอกว่ามีคนจะตามฆ่าก็เลยต้องขโมยรถกระบะมาเพื่อขับไปหาพี่สาวที่กรุงเทพพอขับมาแล้วเนี่ยมันไกลไงคะจากศรีสะเกษจะไปกรุงเทพไปไม่ถึงรถน้ำมันหมดก็เลยจอดทิ้งไว้ข้างทางเห็น2แถวจอดอยู่ก็เลยขโมยรถ2แถวมาต่อขับมา2แถวน้ำมันจะหมดอีกแวะเติมน้ำมันแต่ว่าเงินไม่พอมีเงินร้อยเดียวเลยเอาเงินอันนั้นให้กับพนักงานปั๊มไปก็เลยถามเหมือนกันว่าเอ๊ะใครจะตามข้าแล้วญาติพี่น้องไปไหนมีแต่พี่สาวเหรอเจ้าตัวบอกว่าพ่อแม่พี่ชายน้องชายถูกคนร้ายยิงตายหมดแล้วศพโดนเอาไปฝังอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษนี่แหละแล้วคนร้ายมันตามข้าผมต่อผมเลยต้องขับรถหนีลองฟังดูค่ะมาขายผมให้ขายผมให้เขาเรียกพวกค้ามนุษย์นะครับ400,000 400,000ครับขายไปแล้วขายไปแล้วครับเอากันไปแล้วแต่ผมไม่รู้เรื่องครับแล้วเราไปอยู่กับแก๊งค้ามนุษย์หรือยังยังครับอ้าวแล้วเพราะว่าพ่อไม่ส่งเราให้แก๊งค้ามนุษย์แก๊งค้ามนุษย์เลยไปฆ่าพ่อเนี่ยไม่ครับเขาจะมาเอาผมครับแต่ว่าผมไม่ไปครับไม่จะไปคือว่าขอขายหลานสาวบอกผมครับหลานสาวบอกครับเอางี้พ่อแม่โดนฆ่ายังไงก่อนครับพ่อแม่โดนยิงครับโดนยิงตาย
คุณผู้ชมคะถ้าข้อมูลแบบนี้นะพ่อแม่โดนยิงเนื่องจากว่าโดนแก๊งค้ามนุษย์เนี่ยมาตามเก็บครอบครัวเขาถ้าเป็นเรื่องจริงคือเรื่องใหญ่นะคะแก๊งค้ามนุษย์ตามเก็บครอบครัวเขาแต่ว่าตำรวจไม่ปักใจเชื่อพอให้การวกวนเอาตัวตรวจปัสสาวะปรากฏมีสารเสพติดในร่างกายค่ะก็เลยน่าจะแต่งเรื่องแล้วก็พูดจาหลอนเข้าใจไปว่าคิดไปเองว่ามีคนจะตามเก็บครอบครัวจะตามฆ่าตัวเองก็เลยขโมยรถกระบะของชาวบ้านขับหลบหนีตรวจสอบภายในรถ2แถวคันที่เขาขโมยมาเจอเงินสด 2,000 บาทอยู่ใต้พรมฝั่งคนขับตำรวจเนี่ยยึดเอาไว้ก่อนนะคะเพราะยังไม่แน่ใจว่าเป็นของตัวในกาแฟหรือเป็นของเจ้าของรถ2แถวกันแน่สุดท้ายเอาตัวกลับไปดำเนินคดีในพื้นที่สภ.โชคนา3รวมถึงประสานกับท้องที่ที่เกี่ยวข้องที่กระทำความผิดดำเนินคดีต่อเพราะว่าโดนหลายข้อหานะคะทั้งลักทรัพย์ขโมยรถกระบะกับ2แถวแล้วก็จ่ายค่าน้ำมันไม่ครบก็ต้องแจ้งข้อหาในท้องที่ที่เกิดเหตุด้วยแล้วอย่างที่กวางบอกเลยนะว่าถ้าโดนแก๊งเขาเรียกว่าพวกค้ามนุษย์เนี่ยมาฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่เรื่องใหญ่แต่ถ้าไม่จริงเนี่ยเรื่องหลอนมีแค่นี้เลยแล้วก็หลอนจริงๆแล้วสร้างเรื่องเป็นตู่เป็นตาเลยค่ะบอกโดนตามเก็บทั้งครอบครัวต้องเลยต้องหนีตายสุดท้ายเสพยาเสพติดแล้วคิดไปเองทั้งหมดอ่ะคุณผู้ชมพามาอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ